ผมชื่อเต้ทำงานอยู่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็ใช้ลูกน้องไปวันๆได้รับงานมาก็ใส่ลูกน้องอย่างเดียวผมเหรอนอนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเจ้านายมาก็ทำท่าขยันนิดนึงเจ้านายจะได้ไม่บ่นผมโดยรวมผมก็นอนเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขี้เกียจไปวันๆแต่มีอยู่วันหนึ่งมีคนโทรมาหาผมเพื่อทวงหนี้แต่ผมขอเบี่ยงไว้แต่เขาบอกว่าต้องการพรุ่งนี้ผมหมดหนทางขณะนั้นเองเหมือนดวงช่วยผมผมเห็นแฟ้มที่ลูกน้องให้ผมถ้าเซ็นมันและแก้ไขมันนิดๆหน่อยๆผมคงรอดตายจากวันนั้นต่อมาผมก็ทำงานปกติจนเจ้านายเรียกผมเข้าไปพบผมเข้าไปถึงห้องเจ้านายแล้วเขาก็ยื่นจดหมายไล่ออกให้ผมผมรู้ทันทีว่าเป็นการเซ็นเอกสารในตอนนั้นนั่นเองแต่ผมยิ่งผมมั่นใจว่างานหาง่ายผมเลยไม่สนใจที่จะทำงานนี้ต่อไประหว่างเดินทางกลับบ้านผมโดนนักเลงไล่ตามโดยไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าเป็นเพราะอะไรผมโดนนักเลงซ้อมแล้วมันก็พูดกับผมว่าจำไว้นะมึงอย่าโกงตอนนักเลงพูดว่าอย่าโกงทำให้ผมรู้ว่าเจ้านายไม่พอใจผมก็เลยส่งลูกน้องมาสั่งสอนผมขณะที่ผมหมดกำลังใจผมก็เห็นรายงานฉบับหนึ่งตกลงมาที่ผมผมอ่านรายงานเล่มนั้นจนทำให้ผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทบทวนตัวเองผมกลับไปที่บริษัทนั้นอีกครั้งและขอโอกาสจากเจ้านายผมขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งนะครับเจ้านายให้โอกาสผมเหมือนฟ้าประทานพรมาให้ผมอีกครั้งหนึ่งผมเลยตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และสัญญาว่าจะเป็นคนซื่อสัตย์ตลอดไปถ้าถามผมว่าเป็นเพราะอะไรก็คงเป็นเพราะใบงานใบนั้นล่ะครับ